สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับเราสามเท่าอีกแล้ววันนี้มาบุกเลิฟนะคะตอนนี้นั่งอยู่ที่ร้านไทยเฮ้าร้านอาหารของพี่สาวที่น่ารักของเราใช่ค่ะน่ารักใจบุญใช่ค่ะอยู่เป็นในวัดเนี่ยจะเจอตลอดเนี่ยเป็นหลายๆคนบอกว่ามาดามต่างแดนมาจะหามิตรภาพยากนะคะแต่พวกเราโชคดีมากเราได้มิตรภาพแท้ๆนะคะได้ทางหลายๆด้านด้วยนะคะสายบุญอาหารด้วยค่ะเป็นสายบุญนะคะที่จะร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลแล้วยังทำให้น้องได้เดินสายบุญไปด้วยนะคะได้ปลูกฝังให้เรารู้สึกว่าเออเป็นความอบอุ่นเป็นความแบ่งปันเห็นไหมมาถึงวันนี้ได้กระเพาะปลาด้วยกระเพาะปลาก่อนที่จะไปเชียร์บอลกันนะคะอันนี้บริการจากพี่สาวเราเลยนะคะอู้ร้อนๆเลยนุ้โอ้โหเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเงินอย่างนี้นะมันเป็นความโชคดีที่ควรเก็บไว้ต้องทำไหมเนี่ยโอ้โหนี่แหละมาดามเขาบอกว่ามาดามนะคะกับเมืองไทยก็คือมาดามเลิศหรูนะคะกลับมาคืนมาเบลเยียมกลับมาเป็นมาดามเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะชีวิตมาดามแท้ๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะคะอย่าลืมว่าเงินที่นี่ทำอะไรมันก็ได้มากกว่าอยู่เมืองไทยนะคะจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่เราเข้มแข็งเราสู้ใช่เพราะเราตัวคนเดียวทำงานเราช่วยเหลือได้ทั้งครอบครัวใช่ค่ะแต่อยู่เมืองไทยนี่ตัวเราก็ยังไม่รอดเอาตัวยังไม่รอดเลยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญมาดามเข้ามาหน่อยนะคะมาดามสัมภาษณ์ชีวิตจริงใช่โอเคพี่เข้ามาพี่มานี่นะคะพี่สาวของเรานะคะพี่สาวสายบุญสายอินสารพัดสายสายกีฬาสายเฮฮาเอาทุกสายเอาทุกสายมาสายก็ใช่นะคะมาสายก็ใช่ดีกว่าไม่มานะคะดีกว่าไม่มานะคะจะทำวิดีโอเงียบไปแป๊บนึงนะคะกำลังแก่งสัมภาษณ์มาดามเราหน่อยสัมภาษณ์ที่อันนี้เราเนี่ยมาอยู่กี่ปีแล้วคะมาดามพิงกี้อันนี้เราได้สายนามมาดามพิงกี้นะคะAbout 48 year ค่ะโอ้โหอยู่มาแปดปีภาษาไทยจะพูดไม่ได้แล้วภาษาไทยไม่แข็งแรงนะคะภาษาอังกฤษคือเดียนอยู่มานานชักกลับบ้านไม่ถูกแล้วภาษาไทยไม่แข็งแรงค่ะขออภัยนะคะอันนี้สีสันคำถามกับน้องนะคะสนุกสนานตลอดนะคะพี่ของเรานะคะนี่คือพี่ของเราเลยเป็นตัวอย่างนะสำหรับในเบลเยียมช่วยเหลือคนไทยอีกหลายๆคนนะคะเวลาลำบากหรือมีปัญหาแล้วอีกอย่างนึงคือสายบุญของเราเหลืออีกคนนึงนะคะขอเข้ามาทางนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยขยับอะไรเนี่ยมาดามคนเก่งนะคะมามือเลี้ยงอยู่เลยขอบคุณค่ะมาบริการกันเลยอันนี้เรากำลังต้องสู้สวัสดีค่ะชีวิตต้องสู้เล่าให้ฟังหน่อยสิเห็นไหมดูสิเจ็บแค่ไหนก็ต้องทนก็ต้องสู้นะคะสาวไทยอยู่เมืองนอกก็แบบนี้แหละต้องปากกัดทีมเนาะใช้ภาษาชาวบ้านเราแล้วก็นี่สามสาวนี่นะเขาสุดยอดอย่าลืมนะปากกัดทีมทีมแต่ว่าเงินที่ได้น่ะมันคุ้มค่าเพื่อครอบครัวจริงๆเนาะเราตัวเราเองยังไม่พอเรายังครอบครัวเราทางบ้านทางเมืองไทยกันนะคะสร้างเพื่อครอบครัวขอให้คนทางเมืองไทยก็อย่าคิดว่าอยู่เมืองนอกต้องสบายกันทุกคนนะคะจะใช้จ่ายอะไรที่ว่าพวกเราส่งไปให้ก็ต้องมีคุณค่าเนาะคิดถึงซะหน่อยคิดถึงว่าเราทำอะไรกันอยู่แล้วเราลำบากยังไงเจ็บยังไงเจ็บหลังเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บอะไรก็ต้องทนทำกันเพราะอะไรกำลังใจอยู่ที่ว่าคนรักเรารออยู่นะครอบครัวรอเราอยู่นะเราสู้ไม่ถอยตายช่างมันเรายังไม่กลัวเลยห้ามตายนะคะห้ามตายนะคะเราทำบ้านตายหมดออกมาไม่เราเต็มที่กับชีวิตกันไงใช่ไหมแต่ละคนนี่แบบว่าโอ้โหสุดยอดอันนี้ถ้าทำเป็นอัลบั้มเป็นหนังนี่ไม่รู้กี่ตอนเลยเนาะอันนี้แหละหลายๆคนมองว่ามาดามเนาะของร้านอาหารงานหนักใช่ไหมคะโอ้โหสุดอันนี้หญิงใหญ่ค่ะสุรัญญาทองบุญรอดเจ้าของร้านไทยเฮ้าส์นะคะชีวิตสู้ชีวิตที่รอดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะนามทองบุญรอดบุญรอดค่ะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วสิค่ะอันนี้สายฮาสายบู๊สายทุกอย่างเอาทุกอย่างเหมือนกันแต่ขยันแล้วเราเป็นตัวอย่างเราเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเจ็บป่วยยังไงแม่ก็ทนทุกอย่างเหมือนกันไม่เคยท้อเห็นขนาดนี้นะพี่ปีนี้เท่าไหร่เออ17 17
เดินมาแล้วนะคะ I am the 68โอ้โหงวดแรกนะคะงวดหน้า68นะคะอย่าลืมเดือนหน้าใกล้จะ70แล้วค่ะแต่ก็ยังสู้ชีวิตอยู่นะคะก็อยากบอกทุกคนว่าให้สู้ๆกันต่อไปนะคะชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนและสิ่งหนึ่งพวกเราไม่ได้แค่ว่าเราทำงานเฉยเนาะเราได้กัลยาณมิตรเราได้มิตรภาพแล้วเรามาอยู่ต่างแดนกันเรารักกันแบบคือถ้าเรามีมิตรภาพที่ดีแล้วรักษาไว้แบบให้นานๆอย่าให้มันหลุดไปจากเรานะคะแล้วก็หนาวมาทำอะไรเราไม่ได้เลยใช่ไหมความเราได้กำลังแรงใจยังไม่พอแล้วไอ้กินก่อนแล้วเรายังได้สายบุญกันอีกนะสำคัญเลยนะแล้วนี่คือความสุขและความโชคดีของเราสำหรับจ๋ามาอยู่เบลเยียมถือว่าโชคดีมากๆเลยนะที่มาเจอพี่ๆนะคะเป็นแนวทางสู้งานเพราะเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วการสู้งานเพราะเราเลือกที่จะมาทำงานนะคะแล้วมาเห็นพี่แล้วเห็นทุกๆคนแล้วแบ่งสิ่งดีๆให้กันสิ่งนี้อยากบอกทุกๆคนว่ามาดามนะคะคำว่ามาดามจงภูมิใจนะคะไปเมืองไทยเราดูแลครอบครัวได้อย่างมีความสุขอยู่ที่นี่ถึงเราจะเป็นหมาดำแต่นั่นเราจะเป็นหมาขาวเอานะคะวันนี้เราจะเป็นหมาขาวกระเพาะปลาอร่อยอร่อยค่ะเรามีอะไรนะเรามีทุกอย่างอะไรนะเมตตากรุณาใช่แล้วก็มุทิตาอุเบกขาถึงบอกหลายๆคนว่ามาดามหลายๆคนบอกว่าหามิตรภาพจากคนไทยไกลบ้านไม่เจอที่จริงแล้วมันอยู่ที่มุมมองของเราใช่มันเจอแต่ว่าเราจะเลือกว่าใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราเลือกแบบอย่างใจเราเป๊ะมันไม่ได้หรอกใช่เราต้องแบ่งปันเนาะคนคนเดียวจะถูกคนทั้งร้อยเป็นไปไม่ได้ยากนะคะที่บอกว่าถ้าเราบอกว่าเราโชคดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเสมอใช่เนาะมองสิ่งรอบข้างให้ดีให้มีความสุขเราก็สุขทุกยังไงเราก็สุขใช่ไหมคะขอโชคดีปีใหม่ Merry Christmas กันนะคะทุกคนมีความสุขก็มาบ๊ายบายค่ะสุดท้ายนี้นะคะนี่คือชีวิตจริงล้วนๆถ้าชอบก็ฝากติดตามเรา3เท่าสาวต่างแดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะกินกันซะ